กลายมาเป็นดราม่าถกเถียงกันไม่จบหลังจากที่โน้ตอุดมแต่พาณิชย์ท็อปไนน์เดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านแพลตฟอร์ม Netflix โดยที่ชาวเน็ตก็มีการพูดถึงเรื่องของความพอเพียงแต่มาท็อปดังกล่าวนั้นกลายมาเป็นกระแสรุมโจมตีสายโน้ตโดยเฉพาะพลตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกษมอดีตผู้บัญชาการปปส.ก็ได้ร้ายสุดพร้อมกับระบุข้อความดังนี้เมื่อก่อนก็ดูชอบดูแต่ตอนนี้ได้ยินเสียงก็ไม่อยากจะฟังแล้วไม่ดูชาติกำเนิดตัวเองทะลึ่งไม่เข้าเรื่องเล่นไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเรามันชาวบ้านปากมันเสียไม่เข้าท่าเลยนะมีมุกอื่นก็ให้เล่นเยอะแยะไม่ควรจะเอามุกแบบนี้มาเล่นผมไม่ได้อคติกับโน้ตหรอกแต่ก็อยากเอามาล้อเล่นต้องตัดสันดานมันถ้าหากนั่งดูอยู่เดี๋ยวนะวันนั้นน่ะจะขึ้นไปถีบบนเวทีไม่ให้พูดจบน่าจะถอดรองเท้าปาใส่หน้ามันจนเกิดเป็นกระแสในสมองด้านทั้งที่เห็นด้วยกับพลตำรวจโทเรวัชและก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามองว่าเป็นสิ่งที่โน้ตพูดถึงนายท็อปไม่มีอะไรไปข้องแวะกับสถาบันเลยส่วนล่าสุดพลตำรวจโทเรวัชก็ได้ออกมาไลฟ์สดอีกครั้งถึงเรื่องดังกล่าวด้วยระบุใจความดังนี้ตัวเขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าหากพูดถึงเรื่องพอเพียงแล้วมันหมายถึงใครไปแผะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรหรอกไปฟังแบบเต็มๆแล้วก็ไม่มีคำพูดอะไรที่เขาพูดเขาผิดและผิดกฎหมายแต่ว่าเขาก็รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเจตนาภายในเขาต้องการจะแผะใครผมเองก็ไม่ได้อยากจะไปลงการเมืองหรอกและก็ไม่เชียร์พรรคการเมืองไหนแต่พอเขาพูดว่าพอเพียงแต่มันไม่พอมันก็พลิกขึ้นมาแล้วส่วนคำพูดอื่นๆตลกอื่นเป็นเรื่องของเขาที่จะหาคอนเทนต์มาทำมาหากินผมก็ไม่ได้ไปโยงเพียงแต่อยากจะบอกเขาว่าช่องทำทำมาหากินก็มีตั้งเยอะขอหน่อยได้ไหมมันมีเรื่องเล่นตั้งเยอะแยะแต่ทำไมต้องมาเอาเรื่องนี้มาเล่นเท่านั้นเองส่วนที่ผมก็บอกว่าถ้าหากไปนั่งดูแล้วจะขึ้นไปถีบผมก็ได้คิดได้แต่พูดแต่ก็ทำไม่ได้ใจมันไม่ได้หยาบช้าผมจะสู้แต่คนที่มันเป็นภัยต่อบ้านเมืองเท่านั้น